พระเนนจะไปไหนมาไหนจะออกสวัสดิ์จะว่าไปไหนเราต้องทราบด้วยเราเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ให้นิสัยอยู่ตลอดเวลานี้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าการคิดเคยเป็นมาอยู่เสมอนั้นไม่ได้นะมันเลอะๆเทอะๆก็ไปโดยลำดับเรายิ่งไม่ได้ดูแลตามกดตามเกณฑ์เท่าไหร่ก็ยิ่งหนักเข้าไปนะเรื่องเร็วๆเร็วๆมันทำให้หนักใจเข้าไปทุกด้านทุกทางพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก็มีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรคกรุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกับกอบโคยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาค้าเข้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจริงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบเย็บเย็บก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรคปรุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าคะเคร้ารบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย้อนเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับกลมกับโคลนไหลเข้ามาค้าเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมิตหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็น
ที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเคร้าก็ไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสดงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสดงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสอดจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดพักขาดตอนเลยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการสอดแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมน่ะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคร่าเข้าภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่แล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้เป็นรถเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปแล้วไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้ว
จิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสดงหาอัตถะธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสดงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั้นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรที่เฒ่าแก่มาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนและสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละคู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าเข้าด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้คร่าคร้าวในเรื่องอัดเรื่องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยในก้าวเข้าสู่อัตสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นล่ะจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสรรพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีกลมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเ
ข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือทำทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเลนี่จะถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คลาดเคล้าได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนนิเรศนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกินก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจิตจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยๆคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปในเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโรคที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำธรรมนั้นจะลึกตื่นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นจริงใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพักพรากจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้นั่งที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวๆห้ามจิตไม่ให้คิดออก
หาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุทโธเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของธรรมได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลาดท่าจากการนี่แหละนี่ผู้นี้เป็นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดลักขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรแล้วคิดไปตามโลกตามสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็กิเลสก็ไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละพากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจิตรพิจารณาเทียบเคียงกันแต่ให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับเริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่ปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในธรรมข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่พอพิจารณาเข้าไปนี่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันและแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดิน
เมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจนเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งท่านที่กิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราจะมองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการกล้าเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเดปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรจะผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหาเอานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั้นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกกว่าแหนที่
ปกคลุมห้องห่อน้ำมาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี้ปกคลุมห้องห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเบื้องทั้งเบื้องก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกี่ยวกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมห้องห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยเห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามกิเลสกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทั้งโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากลืนธรรมไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วไปยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่น่ะมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100%มองเห็นอัดเห็นทำ 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้งสองอย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรก็เพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจทุกอย่างคือจิตวิกิเลสเพราะมันเสียบปักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกผลไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมด
สัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมเสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆย่อนๆอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำของพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกว่าพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดนึงก็เข้าไม่ถึงชมนิดนึงก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้แล้วเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาดูโดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงไม่อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวมีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้วันนี้ดีหมาไม่ควรนะวันนี้เงียบเลยหมาวันนี้ไม่ควรไปเงียบไปพูดมันเกิดเรื่องเขาอะไรมันกว้างหน้าประกอบความเพียรนะเข้าพรรษาไม่มีเพื่ออะไรต้องอะไรนี่ลงวัดใหม่กลับแล้วเหรอโหนั่งนี่แล้วเข้าบรรษาเรื่องนะพระเจ้าสามบรรษาทั้งนู้นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าไปตั้งเข้าบรรษาเรื่องนะเข้าแล้ววันอุโบสถก็จะหามานะเพราะไม่มีพระปฏิโมกข์เขามีพระปฏิโมกข์เขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปฏิโมกข์ก็มีพระจะครบองค์ก็ไม่มีนี่วันนั่งก็มาข้างที่นี่ตรงบทสวดเสร็จแล้วกันข้าวเขาไปมันจะไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีพระปฏิโมกข์ท่านยังให้สัจจะไปเรียนไปเรียนปฏิโมกข์อันนี้ไม่มีปฏิโมกข์ก็ต้องสัจจะมาลงปฏิโมกข์กับคณะใหญ่จังคนจังประคำว่ามันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นปีกเป็นหางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเลยเป็นผลยกไปเรื่อยอ่ะ
เพราะการร่วมลงอุปสมบทเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมได้ต้องมาผมไม่เรื่องเลยทุกวันอยู่มูเพื่อนอยู่ก็รู้มันเกิดเรื่องกับอะไรผ้าที่วางนี่เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันหยั่งมันยาวมันสกปรกโอ้แต่ก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอย่างมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขนาดนั้นนะมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันหดเข้ามาอะไรกบใส่ฝ้าใส่อะไรสกปรกรบกวนเราหมดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคือเฉพาะที่จำเป็นถ้าการคิดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีเรื่องก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเกินเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารนั่นเองเยอะแยะนี่นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ง่ายหลังกันที่ว่าอยู่ที่นี่ที่เรื่องมันเป็นไฟตลอดเวลาเขาหันหน้าเขาไปหาเบียดทั้งนั้นเขาไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะนี่คือมันคือเรื่องงามนะเรื่องตรงนี้ประมาณสักสี่นาทีท่านปัญญาประมาณสี่สิบเดียวไปหาคนเนี่ยเป็นยังไงล่ะสร้างวัดเนี่ยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นหรอผมมีตกงานเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรเดี๋ยวนี้นอนปรับเป็นภัยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายพักนอนสบายนี่กลับไม่เป็นอะไรนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะมันไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่แหละมันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็ค่อยดีดค่อยยื่นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงแล้วเจ็บนั้นเจ็บนี้เบียดเบียดดัดดัดอะไรมันนักเป็นของมันอยู่ทั่วตัวบางทีก็ลุกออกมาเดินยังกลมกลางคืนผมเดินยังกลมผมตลอดนั่นจะออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดอะเดินผมเดินไปมานี่แต่นั้นมานั้นไปนั้นไปนั้นผมทางยังกลมอยู่ผู้ปีนแล้วนอนแล้วก็หลับเงียบคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับตื่นหลับเงียบเดียวตื่นแล้วเงียบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นร่างเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเมื่อพอปั๊บหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่นอย่างที่ผมเคยนอน5ทุ่มอย่างเงี้ยพอตี3เป็นมันตื่นแล้วลุกเลยในย่างกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีเราฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วนอนเลยรำคาญกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับนะนอนถ้าหลับมันก็จะถึง15นาทีหรือน่ากลัวไม่ถึงเพิ่มไปนิดเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นจะดันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันมันก็หลับเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงไม่มีกำลังมันจะอ่อนเพลียเดินงงก็เพลียพออายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะหัวใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้เป็นอะไรไปมันจะห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องสกปรกขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงไงอ
โลกก็ยิ่งเป็นพุ่นเป็นไปก็โดยลำดับลำดาอ๋อมันทำไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ผมกระโดดทางเวทมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาซึ่งอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเต็มหัวใจว่าเป็นภัยขนาดไหนกับโลกโลกไม่รู้เลยทำไงโอ้มันกล่อมได้ขนาดนั้นนะเป็นชั้นนะขุดนุ่งผ้าขุดดีบักสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันหรอกมันก็เหนืออยู่เรื่อยเรื่อยตามก็ไปเรื่อยตามก็ไปเรื่อยนี่เรื่อยแล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่มันร่างมันเร็วขนาดไหนน่ะอ๋อมันกล่อมได้สนิทมากพวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนผู้ที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันก็จูงตอนนั้นละตอนนั้นมันก็จูงตอนนั้นจนได้เราทำทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องรู้โทษของมันใต้หัวใจสามขวดเนี่ยออกสามขวดเนี่ยขวดเนี่ยออกสามขวดนะครับที่เนี่ยที่มีพันเทวันนี้มาสาบไปยังไงตัวไงล่ะจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเลยก็ได้สะดวกตามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรควรเพิ่มเติมเข้าอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครต่อใครนะเรื่องยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นนะเราเรียนหนังสืออยู่ผมต้องไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยควรใครขอใครนะให้เรามันระวังให้ดีพระควรนั่นควรนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบรรดาลไปควรดังนั่นไปควรดังนี่นะหรือองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมมีแล้วไม่มีไรพรรษาออกพรรษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งไรพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันดิจะมารอพรรษาได้ไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจอยู่ของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาสุดเหี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงมันทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเสื่อซ่าซ่าเรื่องอัดเทปก็อย่าไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทปก็นั่งสือนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดควรพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยแต่โลกเจ้าของจมมันมีอย่างเหรอเราวิตกมานานนั่นมันใช่เราวิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบแจกก็แจกมามากต่อมากแล้วเทพก็ดีอีตวงในวงกรรมฐานเรานี่ผมนะอีตวงแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่ในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดจะเสมอว่ะ
มันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วที่นี่ศาสนาเราใครจะคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้หรอกมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเข้าตีตลาดหมดอะไรอะไรเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะนี่จะกิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกลื่อนโลกเกลื่อนสงสารน่ะว่าใจแม้แต่เทียนนี่ดูสิเทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทุกเทียนธรรมดาเป็นอามิสบูชาไม่เห็นเลยทำกำเริบเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งแค่ได้ที่สองที่สามเหมือนเนี้ยพระพุทธรูปนี่ขายเกื่อนโอ้โหหนังสือธรรมะธรรมโมใครจะคิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีหนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยโอ้ยมีอุมาตอยู่เกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายจะหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้หรือนี่นี่แต่กิเลสตีตลาดจึงบอกแล้วผมสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนเนี่ยว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรไม่ได้ขายขายกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำในแท้จะไม่มีแต่อย่างนี้เองมันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเป็นโรคไปหมดเลยศาสนาเป็นโรคไปหมดอย่างที่เคยพูดเมื่อเช้าวานนี้วันไหนเดี๋ยวนี้แล้ววิชาทางโลกนี่เข้าไปในวัดในวาถ้าเรียนเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดได้เวลานี้ทำไม่มีความหมายแล้วโลกกิเลสเอากินกินหมดแล้วโอ้น่าทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะก็ไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นงั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทน้ำใส่หลังไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้สามเนี่ยมันอ้วนเทน้ำใส่หลังมันเกาหมัดเป็นนั่นมันอ้วนจะได้บอกจังไปแล้วมันน่ารักของมันทุกตัวนะอยู่เขาพาโยแย่โยเย่เขามาทิ้งให้มันเลยเกิดเหตุดุเจ้าของมันไปดุมันแล้วเนี่ยมาทำให้พระยุ่งอยู่พวกนี้มาสร้างนรกในหัวมันหนาวะเอาละเลิกกันนั้นนะอันนี้แหละพอเอานี้ออกตามพระละไป